ตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจพยาบาลฟินบ่อครับพี่น้องหลังจากที่มือคืนนี้ฝนตกหลายหม่องหลายพื้นที่หลายอำเภอเนาะครับอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์โบยเบิ่งคนไตอึงครับพี่น้องผ้ามาพอสำหรับนักร้องใต้น้ำนั่นก็คือเป็นอื่นเป็นไกลไปบ่ได้นอกจากนักร้องข้อสั้นๆตัวน้อยๆอ้วนๆตะเปาะเสียงดังๆผ้ามาไตอึงเผาครับพี่น้องในขณะที่เฮามาฮอดสถานที่ในการไตอึงนี่ก็คือสายหลังบ้านซึ่งเฮาอนุรักษ์กันทุกปีเอาแต่พ่อกินพ่องามได้ต้มนึ่งกับพ่อเนาะครับบ่เอาหลายเพราะว่าจงไว้ให้เขาเฮ็ดพันในปีหน้าถ้าเอาเมิดยิบหายแน่นอนปีหน้าปีหื้อนี่บ่มีกินดับแนวไปหน้าเนาะครับเนาะก็มีหลากหลายสายพันธุ์สำหรับในส่วนของการไตอึงมื้อนี้ได้ยินเสียงตรดนี่เป็นเสียงเขียดบักแดงนะครับตัวคล้ายๆอึงแต่ว่าหน่อยก็อึงแต่ตัวน้อยๆสีแดงๆนี่ก็คือเขียดบักแดงแล้วก็แอ๊กๆๆๆๆๆๆอยู่นี่เป็นเขียดจ้าหน้าเนาะครับเนาะแล้วก็พระเอกในงานสำหรับมื้อนี้ที่เฮามาสรรหานั่นก็คือเป็นกึนเป็นไก่ไปบ่ได้นอกจากอึ้งครับอึ้งเผาฟังเสียงห้องได้ยิน3โขครับอยู่ไกลๆก็ได้ยินซ้ําเอื้อนคนมาตักเอาเจ้าของสังเกตถ้าพี่น้องอยากได้ตัวใครๆบ่ควรเอาตัวที่ห้องเพราะว่าตัวที่ห้องคือตัวทึกมันสิบ่ใครยามมันห้องนี่ส่งตัวใหญ่เด้ครับพึ่งออกพึ่งเขาหลังจากที่เฮาตักขึ้นมาได้แล้วพี่น้องเคยเห็นลูกโป่งแหวบบ่กับสไตล์เดียวกันกับลูกโป่งแหวบสำหรับอึ้งทึกอยู่ในน้ำทรงอ้วนแต่ล่มห้องเอิ้นตัวแม่ลงมาหาแต่ระหว่างนี้ช่วงหัวค่ำตัวแม่สิบ่ทันได้ลงหาตัวผู้ช่วงดึกตัวแม่มันสิลงมาหาตัวผู้มันสิโค่มกันถ้าเฮาออกช่วงโค่มกันนี่เฮาสิได้ตัวแม่ตัวผู้พร้อมแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ตัวแม่อย่าไปเอาตัวที่มันห้องย่างหาเอาน้ำโขกก่อนนะครับซุ่มลงน้ำนี่สิมีตั้งแต่โตผู้ช่วงภาคหัวค่ำหลังจากนั้นพี่น้องเฮาก็ได้อึ้งมาเร็วทุรดีก็เตรียมประกอบอาหารผู้กินก็ว่าแซ่บครับผู้บ่กินก็อย่าดรามากันเด้อครับเด้อสงสารน้องน่ารักบัดว่าอันนั้นในส่วนของผู้บ่กินเนาะครับผู้กินก็บ่ได้ว่ากันมันเป็นอาหารของอีสานบ้านเฮาเพิ่นพากินมาแต่ปุดแต่ปู่เนาะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการไตเอื้องของเพจพยาบาลฟินบัวครับนำมาฝากตอนพี่น้องเมื่อคืนนี่ทางใดใดหลายแน่ส่งข่าวส่งข่าวกันเด้อครับเด้อสำหรับฝนตกฝนห้อยลงมาก็มีเอื้องมีกบมีเขียดให้เฮาได้อยู่ได้กินพอประหยัดกันไปนะครับสำหรับช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจก็ถือว่าเศรษฐกิจขาขึ้นเนาะครับขาขึ้นแนวใดนี่ว่าซั่นว่าขาขึ้นใกล้หน้าผากครับเศรษฐกิจช่วงนี้โอ้จักว่าเป็นจังได๋มีตั้งแต่แนวแพงๆเนาะพี่น้องเนาะ